สบายดีท่านผู้ฟังและผู้ชมที่นับถือรหักแพงข้าพเจ้าดร.รัศมีวงคำเซาห้องหัวหน้ากรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยท่านสวรรคอนราชมนตรีห้องรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวซึ่งจะได้นำเสนอเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการติดเชื้ออยู่ในสถานที่ที่บริการต่างๆพร้อมทั้งชี้แจงข่าวลือในสังคมออนไลน์และท่านห้องศาสตราจารย์ดร.บัวเทพภูมินห้องหัวหน้ากรมปิ่นปัวและฟื้นฟูนาทีการจะได้นำเสนอเกี่ยวกับกรณีเสียชีวิตยอดพยาธิโควิดก็ไปข้าพเจ้าขออนุญาตรายงานสภาพการระบาดของพยาธิโควิด19อยู่ในทั่วโลกและอยู่ในสปป.ลาวสภาพการระบาดของพยาธิโควิด19ในทั่วโลกฮอดปัจจุบันนี้ในทั่วโลกมีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดแม่นว่าหลายกว่า158ล้านคนและก็ยังมีการเสียชีวิตสะสมหลายกว่า3,295,000คนและเป็นป่วยหายดีหลายกว่า136ล้านคนประเทศที่มียังมีการติดเชื้อสูงและเสียชีวิตหลายกว่าหมู่ก็ยังแม่นสหรัฐอเมริการองลงมาก็เป็นอินเดียบราซิลและฝรั่งตามลำดับสำหรับยูสปป.ลาวเฮามาฮอดมีผู้รายงานผู้ติดเชื้อทั้งหมดแม่น 1,302 คนและก็ติดใหม่69คนและก็มี1กรณีเสียชีวิตในจำนวนทั้งหมดแม่นได้ถึงว่าได้รับการคนที่ได้รับการเป็นป่วยหายดีทั้งหมดแม่น232คนเนาะเมื่อวานนี่แม่นเป็นป่วยหายดี78คนยังนอนเป็นป่วยสืบต่ออยู่ในสถานที่ต่างๆที่ทางคณะสุขภาพกำหนดไว้ให้ในแต่ละแขวงนั้นแม่นรวมทั้งหมดแม่น 1,069 คนสำหรับกรณีผู้ติดเชื้อใหม่ทั้งหมดแม่นว่ามี69คนซึ่งในนั้นแม่นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์16คนจำปาสัก3คนบ่อแก้ว46คนและสวรรณเขต4คนใน62คนแม่นการติดเชื้ออยู่ในชุมชนซึ่งพัวพันกับผู้ติดเชื้อเก่าที่ระยะผ่านมาและอีก7คนแม่นกรณีนำเข้าจากต่างประเทศเนาะซึ่งมีแข่งสวรรค์4คนและแข่งจำปาสัก3คนภายหลังที่พวกเฮาได้ตรวจพบเชื้อไม่แล้วพวกเฮาก็ได้ลงสอบสวนเนาะสอบถามประวัติในการสัมผัสผู้ใกล้ชิดและประวัติการเคลื่อนไหวของพวกเกี่ยวภายหลังที่ได้รับข้อมูลรายละเอียดจะได้รายงานเพิ่มเติมตามหลังสำหรับเรื่องงานวิเคราะห์หาเชื้อโควิด-19 นี้เนาะในวันที่8พฤษภาคม2021นี้ได้เก็บตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด 6,882 ตัวอย่างผลตรวจวิเคราะห์แม้นพบผู้ที่เชื้อใหม่69คนรายละเอียดแม่นดังที่ข้าพเจ้าได้เว้ามาเมื่อกี้นี้แล้วเนาะนครหลวง16คนจำปาสัก3บ่อแก้ว46สวรรณเขต4สำหรับการติดตามผู้เดินทางเข้ามาสปป.ลาวเฮานี้ในวันที่8พฤษภาคม2021นี้เนี่ยในทั่วประเทศมีผู้เข้ามาทั้งหมด 1,110 คนในนั้นมีจุดผ่านแดนลาวไทยแม่น839คนจุดผ่านสนามบินสากลวัดไต่271คนทุกคนที่ได้เข้ามาในมื้อวานนี้เนาะแม่นว่าได้ผ่านการวัดแทกอุณหภูมิร่างกายและก็เบิ่งแล้วก็บ่มีอาการไข้บ่มีหยังผิดปกติเนาะแต่ว่าทุกคนแม่นได้เก็บตัวอย่างมาตรวจและได้นำส่งไปยังศูนย์สถานที่จำกัดบริเวณที่ทางคณะสุขภาพได้กำหนดไว้หั้นเนาะสำหรับเรื่องงานการจำกัดบริเวณนั้นแม่นว่าในทั่วประเทศของปัจจุบันนี้มันมีอยู่46ศูนย์ซึ่งมีผู้จำกัดบริเวณทั้งหมด 3,055 คนทุกคนแม่นได้เก็บตัวอย่างมากดวิเคราะห์หาเสื้อเนาะอันนี้แม่นว่าผ่านการสังรวมเนาะทั้งมีทั้งสภาพการของโลกและก็สภาพภายในสปป.ลาวเฮาสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในสปป.ลาวเฮาหั่นพร้อม새롭게 카니발을 열다. 더 뉴 카니발.